ในวิดีโอตอนนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับอีกเวิร์กชีตหนึ่งซึ่งเป็นเวิร์กชีตที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเวิร์กชีตที่สาหรับคนที่เรียนการเงินเรียนเอ็มบีเอเนี่ยก็มักจะถูกทดสอบเรื่องนี้เป็นประจําในข้อสอบนะครับเวิร์กชีตนี้เนี่ยคือเวิร์กชีตที่ชื่อว่า amort นะครับ A M O R T ถ้าเรียกเต็มๆม,มันคือเรื่องของการทำ debt amortization ก็คือการตัดจําหน่ายหนี้นะครับ ให้พูดว่าตัดจำหน่ายนี่คืออะไรอาจจะอธิบายยากแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตใช้โจทย์เป็นตัวอธิบายดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวพอทุกท่านได้ดูโจทย์ก็จะร้องอ๋อขึ้นมาเลยว่าอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมการตัดจำหน่ายนี่นะครับออ o สอยู่ตรงไหนครับลองดูที่เครื่องคิดเลขเรานะครับออ o สเนี่ยจะอยู่เหนือปุ่ม PV นะครับก็คือในการเข้าไปใช้เนี่ยก็ต้องเซ็ o เกิลแล้วก็กด amortize นะครับ Second แล้วก็ Amort ในการใช้ Second Amort นะครับก็จะมีค่าต่างๆให้ให้เซตให้ดูเยอะเลยนะครับแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ไปดู Amortization แบบคลาสสิกก็คือทำด้วย Excel ก่อนนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่า Amortization คืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีภาพนี้ในหัวนะครับเดี๋ยวพอเข้ามาในฟังก์ชัน Amort แล้วจะงงๆว่าค่าต่างๆที่โชยเนี่ยมันคือค่าอะไรกันแน่ นะครับหลักๆแล้วเวลาเราทำ d e b t Amortization เนี่ยก็จะเป็นการตัดจำหน่ายหนี้ประเภทพิเศษคือประเภทที่เป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับก็คือเป็นหนี้ก็จะเหมือนกับหนี้บ้านนะครับก็คือทุกงวดที่จ่ายเนี่ยค่างวดก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งเอาไปจ่ายดอกอีกส่วนหนึ่งเอาไปลดต้นนะครับ ลองดูครับว่าโจทย์เกี่ยวกับ amortization ที่เรามักจะเจอเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเขามักจะถามอะไรเรานะครับเนี่ยครับอันนี้ให้โจทย์มาโจทย์บอกว่ากู้เงินมาซื้อบ้านมูลค่า2ล้านบาทก็คือจะไปเป็นหนี้เขานะครับสล้านบาทผ่อนชำระ30ปีก็อันนี้เป็นเวลาคลาสสิกของการผ่อนบ้านนะครับสาสปีสับคนมีครอบครัวเพิ่งสร้างครอบครัวใหม่ก็ประมาณนี้ครับเกือบกเกษียณก็ผ่อนบ้านหมดพอดี นะครับอัตราดอกเบีย้ย6%ต่อปีนะครับในเคสเนี้ยก็เป็นเคสผ่อนบ้านทั่วไปคำถามเกี่ยวกับ amortization ที่เรามักจะเจอเนี่ยก็จะเป็นคำถามทำนองเนี้ยครับเออจ่ายค่างวดเท่าไหร่เออทำตารางตัดจำหน่ายนี่ให้ดูหน่อยลองดูซิว่าผ่านไป10ปีจะเหลือยอดนี่เท่าไหร่หรือปีแรกที่ผ่อนเนี่ยส่วนที่จ่ายเป็นดอกเบีย้ยเท่าไหร่ส่วนที่ลดต้นเป็นเงินเท่าไหร่ ออลองดูซิตลอด30ปีที่ผ่อนชำระเนี่ยเราเสียดอกเบีย้ยให้แบงค์ไปเท่าไหร่อันนี้เป็นคำถามที่ถ้าทำตาราง amortization ออกมาแล้วจะตอบได้หมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องคิดเลขเดี๋ยวถ้ากดเนี่ยก็จะตอบคำถามเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งทำตารางจนจนครบนะครับเ,เวลาทำโจทย์ amortization ทำนองเนี้ยมันก็จะเริ่มจากการที่ต้องหาค่างวดก่อนครับว่าค่างวดเป็นเท่าไหร่ นะครับหลักๆก,การหาค่างวดเนี่ยก็ยังใช้เพียงฟังก์ชัน time value money อย่างเดียวก็หาได้นะครับโดยจะเป็นอย่างนี้ครับเ,เราก็เอาโจทย์เนี้ยมาแปลงเป็น time value money แบบง่ายๆนะครับก็ใช้หลักการเนี้ยครับเรากู้ยืมเงินซื้อบ้านมูลค่า2ล้านบาทหมายความว่าอะไรครับเราจะรับเงินมา2ล้านบาทรับมาตอนไหนก็คือรับมาตอนนี้แหละครับรับมาทันทีในปัจจุบัน ในที่นี้ PV จะเป็น2ล้านบาทนะครับ PV จะเป็น2ล้านบาทแล้วก็เราให้เครื่องหมายเป็นบวกเพราะว่าเรารับเงินมานะครับเวลาไปกู้แบงก์เขาก็ให้เงินเรามา2ล้านบาทแต่เงินนั้นผ่านมือเราแวบ,บเดียวครับเราก็ต้องเอาเช็คที่ได้ส่งให้กับโครงการหรือเจ้าของคนที่สร้างบ้านขายนะครับผ่อนชำระ30ปีนะครับอัตราดอกเบี้ย6%ซในที่นี้เนี่ย เบื้องต้นการผ่อนบ้านเนี่ยมันจะเป็นการผ่อนรายเดือนใช่ไหมครับ n เนี่ยสาปีก็จริงก็ต้องคูณ12เข้าไปนะครับคือทั้งหมดเนี่ยสามงวดนะครับดอกเบี้ยหกเป็ก็หาร12เข้าไปก็จะตกอยู่ที่0.5%ต่อต่องวดก็คือต่อเดือนนะครับ FV เมื่อผ่อนหมดเนี่ยนี่ก็จะเป็นศูนย์นะครับผ่อนหมดนี่ก็จะเป็นศูนย์ PMT คือสิ่งที่เราจะหาแล้วครับว่าค่างวดคือเท่าไหร่นะครับในเคสการผ่อนบ้านทั่วไปเนี่ยเราจะกดเครื่องคิดเลขแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรเดียวก,กันกับที่แบงค์คิดให้เรานะครับลองดูครับค่างวดจะเป็นเท่าไหร่ก็ Second Clear Time Value ลูบันนี้เราทําจนเป็นนิสัยแล้วนะครับ n คือ30คูณ12 เท่ากับ360กดเข้าไปนะครับ i y คือ6หาร12เท่ากับ0.5ก็กดเข้าไป pv รับมา2ล้านนะครับกดเข้าไปใน pv pmt เป็นค่าที่เราจะหาก็เว้นไว้ก่อนนะครับ fv เป็น0นะครับต่อไปกด pmt ครับ compute pmt ได้ออกมาเท่ากับ11,991 ศูนะครับเป็นเครื่องหมายติดลบหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าก็เนี่ยถ้าเราไปรับเงินเข้ามา2ล้านนะครับตลอด30ปีเนี่ยก็ต้องจ่ายเข้าไปเดือนละ 101, 1 1 9 9 1รบาทจุดศูนย่ต่างนะครับจ่ายเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นเวลา30ปีนะครับอันนี้แหละครับคือเดี๋ยวจำเลขนี้ไว้นะครับนี่คือค่างวดซึ่งเดี๋ยวจะเป็นตัว input ตสำคัญในการทำตาราง amortization นะครับ ถัดมาก็เราจะนำค่านี้ครับ11,991เาานี่ยมาทำตาราง amortization เพื่อจะตอบคำถามนี้ยครับผ่อนไป่10ปีจะเหลือยอดนี่เท่าไหร่ปีแรกที่ผ่อนชำระจ่ายดอกไปเท่าไหร่ตลอด30ปีที่ผ่อนชำระจ่ายดอกเบี้ยไปเท่าไหร่นะครับจริงๆคำถามทำนองเนี้ทำถามได้อีกเยอะครับทำตารางให้ครบก็จะตอบได้หมดนะครับในการทำตารางเนี่ยที่นิยมกันก็เ,เราก็ใช้ ออตัว Excel นะครับมาช่วยนะครับตารางเนี่ยก็จะหน้าตาคลาสสิกประมาณนี้ครับในที่นีออ้อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยตามแต่ละสำนักแต่ละคนที่ทำนะครับแต่ปกติก็จะมีหัวตารางเนี่ยครับว่าออผมผมมีหัวงวดมาให้ดูงวดก็รันไปเรื่อยใช่ไหมครับออก็360งวดเพราะว่ามันคือ30ปีถูกไหมครับปีหนึ่งมี12เดือนนะครับก็เป็น หัวตารางทั่วไปก็คือเรากำลังจะผ่อน30ปีนะครับจะมีหนี้คงค้างต้นงวดก็คือยอดหนี้ต้นงวดมีเงินงวดที่ผ่อนชําระหนี้นะครับก็คือที่เรากดเมื่อกี้ครับ PV 2 000, 6, n, ล้าน IY หกแสน n เท่ากับ30คูณ1 2 fv เป็นศูนย์เนี่ยเงินงวดตัวเนี้ยครับ11,900กว่าบาทเมื่อกี้ก็จะถูกแบ่งออกมาจ่ายเป็นจ่ายดอกเบี้ยส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่เหลือจากการจ่ายดอกเบี้ยก็เอาไปลดหนี้นะครับลดหนี้ได้เท่าไหร่นะครับ เราก็จะเอาหนี้ต้นงวดเนี่ยครับหักด้วยเ,เงินที่ลดหนี้ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นหนี้คงค้างปลายงวดนะครับลองดูครับว่าเราทําตาราง amortization ได้ยังไงหนี้คงค้างต้นงวดเนี่ยเราไปกู้เข้ามา2 000, ล้านเราก็ป้อนเข้าไปครับสล้านนะครับนี่คือหน,นี้ต้นงวดเงินงวดผ่อนชําระเนี่ยเมื่อกี้คือ1 1ึ0 0กว่าบาทใช่ไหมครับในที่นี้ผมขอคํานวณโดยใช้ Excel นะครับ PMT หกนต์หารสิองอันนี้ตรงนี้ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือการคำนวณท e v a l u ม m น n e y โดยใช้ Microsoft Excel นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงได้ทำวิดีโอสอนเรื่องของการคำนวณนท e Value Money ด้วย Excel นะครับเนี่ยครับเงินงวดก็จะได้ออกมาเท่ากับที่เรากดเครื่องคิดเลขเมื่อกี้แหะครับ ,11 9 9 1นนะครับงวดแรกเสียดอกเบีย้ยเท่าไหร่เราก็จะคิดอย่างงี้ครับดอกเบีย้ยเราคือ6%ใช่ไหมครับ แต่นี่มันคือแค่เดือนหนึ่งก็ต้องหาร12บแล้วก็คูณดอกดอกของเราคือคูณต้นนะครับเพื่อจะรู้ดอกต้นในที่นี้ก็คือเรายังมีหนี้ค้างอยู่สองล้านก็คูณ2ล้านเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาว่าเดือนแรกเน่ยงวดแรกเนี่ยเงินหนึ่งมหนึ่งที่เราผ่อนหนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นดอกสักหมื่นหนึ่งนะครับคือเป็นดอกเบี้ยหมื่นหนึ่งส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็คือเราจับหมื0นหนึ่งรอยนะครับลบ หมื่นหนึ่งก็จะได้ออกมาพ9 9 1แสดงว่าอะไรครับเงินที่จ่ายหมื่นึ่งพงวดแรกเนี่ยจ่ายเป็นดอกหมื่นหนึ่งแล้วก็ไปลดหนี้แค่พั0เอเองนะครับนั้นหนี้คงค้างไปงวดก็จะเท่ากับเอานี้ต้นงวดะครับตั้งลบลดส่วนที่ลดต้นใช่ไหมครับก็หนี้ก็จะลดไปพ9นเบบาทนะครับเดี๋ยวผมขอล็อกขอฟรีซตัว ตัวเพนด้านบนนี้ไว้ก่อนนะครับต้องล็อกแถวนี้โอเคนะครับดังนะนั้นในการทำงวดต่อไปเนี่ยทำตารางออมอ t ไทส์ให้ครบ360งวดเนี่ยก็ทำต่อในวิธีเดิมครับนี่ต้นงวดตอนนี้ก็จะเท่ากับปลายงวดของงวดที่แล้วนะครับก็ก็คือ1 9ึ่งหมาหนึ่งล้าพันนะครับ เงินงวดชําระนี่จะเท่ากันทุกงวดนะครับแล้วก็เท่ากับมาได้เลยนะครับดอกเบีย้ยจ่ายรอบนี้ก็จ่าย6%เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าต้นมันลดลงใช่ไหมครับดอกเบีย้ยก็จะลดลงสังเกตนะครับ6%ส่วน12คูณต้นตัวนี้นะครับเงินต้นที่ได้มันก็จะลดต้นได้มากขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าดอกน้อยลงต้นก็จะลดได้มากขึ้นก็นี่ปลายงวดก็จะเท่ากับยอดนี้ครับหักด้วย2,097ก็จะเหลือยอดนี้นะครับ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเราลากไปเรื่อยๆทำไปจนครบ360งวดะครับในทีน่นี้ Excel มันก็สะดวกอย่างนี้นะครับมันลากได้ปุ๊บมันจะจบที่ศูนย์พอดีเลยครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจ่ายมาครบ360งวดเนี่ยนี่คงค้างมันจะเหลือนิดเดียวแล้วครับเงินงวดก็จ่ายเท่าเดิมในงวดสุดท้ายเนี่ย11,991เนี่ยถูกเอาไปจ่ายดอกเบีย้ยแค่59บาทเอง แล้วที่เหลือเนี่ยหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ยไปลดต้นทั้งหมดนะครับต้นที่เหลือหนี้ที่เหลือหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสาสิบเอ็ดเนี่ยถูกลดต้นไปเท่านี้ก็เลยกลายเป็นศูนย์พอดีนะครับตารางอมอทไทก็จะบอกเราได้ตลอดนะครับว่าแต่ละงวดแต่ละงวดเนี่ยเ,เรามันเป็นดอกเท่าไหร่มันต้นเท่าไหร่เหลือหนี้เท่าไหร่นะครับคราวนี้พอทําตารางอมอทไทเสร็จเนี่ยเราก็ จะไปตอบโจทย์คำถามที่ค้างไว้ครับว่าผ่อนชำระไป10ปีจะเหลือยอดหนี้เท่าไหร่นะครับผ่อนชำระ10ปีจะเหลือยอดหนี้เท่าไหร่เราก็เปิดตารางออกมาครับง่ายๆลองดูไปที่ปีที่10ครับปีที่10ก็คือก็คือปีนี้นะครับผมไฮไลท์ไฮไลท์เซลลนี้อะไฮไลท์บรรทัดน,นี้นะครับผ่อนไป10ปีนะครับ นี่คงค้างปลายงวดก็คือ1673714.50นะครับแล้วก็เอามาตอบ1673714.50ถูกไหมครับอันนี้เป็นคำตอบที่ได้จากการทำตารางใน Excel นะครับถัดมาครับปีแรกที่ผ่อนชำระจ่ายดอกเบีย้ยไปเท่าไหร่ลดเงินต้นไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาตารางมาดูได้ครับปีแรกที่ผ่อนชำระ ปีแรกเลยใช่ไหมครับปีแรกก็คือแค่นี้ครับ12งวดนี้นะครับเขาถามว่าจ่ายดอกไปเท่าไหร่ก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับจ่ายดอกไปเท่าไหร่ลดต้นไปเท่าไหร่ก็คือตรงนี้นะครับลองดูครับว่าจ่ายดอกไปเท่าไหร่ก็ผมลองซ้ำดูนะครับดอกเบี้ยที่จ่ายไปเนี่ยทั้งสิ้นในปีแรกนะครับ12งวดเท่ากับนี่ครับยอดนี้ส่วนเงินต้นที่ลดไปในปีแรก เป็นเท่าไหร่ก็เท่ากับยอดนี้นะครับ119331.89นะครับโอ้ปีแรกนะครับดอกจ่ายไปแสนกว่าบาทขณะที่ต้นลดได้แค่24,560.23ครับ24,560.23นะโอเค คำถามต่อมาครับตลอด30ปีที่ผ่อนชําระจ่ายดอกเบีย้ยไปทั้งสิ้นเท่าไหร่นะครับก็ลองดูครับนั่นคือต้องซ้ำดอกเบีย้ยเนี่ยไป30ปีใช่ไหมครับเราก็ซำซตั้งแต่งวดแรกะครับทําไป30ปีนะครับอันนี้ซ้ำมาถึงยอดปีที่งวดที่360เลยก็จะได้ออกมาเท่ากับ2,316,763นะครับ 2องล้านสองล้านส่เจุดเท่าไรครับจุดเจปนะครับจุดจุดเจ็นะครับอ่านี้เป็นคำตอบที่เราได้โดยโดยการใช้ตารางตัว Excel amortization table นะครับ ต่อไปเราจะมาลองดูครับว่าไอ้คำตอบแบบนี้ใช้เครื่องคิดเลขก็ทำได้เหมือนกันนะแล้วก็จริง,รงๆเร็วกว่าเลยไม่ต้องทำตารางนะครับการใช้ออมอสเวิร์กชีทเนี่ยอมไทเซชันเวิร์กชีทเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนการใช้ของมันนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าจะทำก็คือต้องคำนวณค่า PMT ค้างไว้ในหน่วยความจำของ Time v ร l u บันนี่ในบรรทัดที่3นี้นะครับหมายความว่าโจทย์เมื่อกี้ครับเราต้องคอมพิวหา PMT ค้างเอาไว้นะครับก็เริ่มจาก n เท่ากับ30คูณ12ใช่ไหมครับ 3 6 0 n i/y เท่ากับ6หาร12เท่ากับ0.5ก็กด i/y ไว้ p/v คือรับเงินเข้ามา2ล้านกู้มา2ล้านกด p/v f/v เป็น0นะครับ o อ p u t e หา pmt ได้มา 10, 1น9 1 1 0 1ค่าเนี้ยต้อง Compute ค้างเอาไว้ครับให้มันอยู่ในหน่วยความจำนะครับถึงจะใช้ออมอสได้นะครับต่อไปเราจะเข้าออมอสเลยครับเข้าไปในออมอส ก็กด Se c o n d PV ก็จะเข้าไปที่ amort นะครับเวลาเข้าไปที่ PV เนี่ยเราจะต้องกำหนดค่านี้ครับ p1 p2 นะครับลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูนะครับจะมี p1 p2 ให้กำหนดนะครับ p1 คืออะไร p1 เนี่ยเขาจะให้เรากำหนดต้นงวดครับระบุเลขงวดต้นงวดที่เราสนใจวิเคราะห์ถ้าใส่ p1 เป็น1เนี่ยก็คือเราสนใจที่จะดูตั้งแต่ต้นงวดที่1น,นะครับ P2 ระบุจุดสิ้นสุดครับว่าปลายงวดที่เราสนใจจะดูเนี่ยเราสนใจจะดูปลายงวดที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างนะครับถ้าผมใส่12นะครับอันนี้ก็คือปลายงวดที่12ถ้า P1 เป็น1 P2 เป็น12ก็แสดงว่าเราสนใจที่จะดูตั้งแต่ต้นงวดที่1ไปจนถึงปลายงวดที่12นะครับก็คือดู1ปีแรกนั่นเองนะครับ P1 P2 เนี่ยคือตัวที่เราจะเซตเป็นหลักอะครับเพราะว่าถัดมาดูนะครับพอเราเลื่อนต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นค่าบาลานซ์บาลานซ์คืออะไรครับบาลานซ์ Balance, คือยอดหนี้คงค้างณนะ P2 ในที่นี้ก็คือณนะสิ้นปีที่1กรณีที่เราใส่ P2 เป็นสิบสองนะครับ p r n คืออะไรครับลองเลื่อนต่อไป p r n คือเงินต้นที่ลดลงได้ในช่วงตั้งแต่ P1 ถึง P2 นะครับหมายความว่า ตั้งแต่ต้นงวดที่1ถึงไปงวดที่12ที่เราเคียช่วงลงไปเมื่อกี้เนี่ยจะลดต้นไปได้2 4 5 6มนบาทนะครับ INT คืออะไรครับ INT คือดอกเบีย้ยที่จ่ายในช่วงตั้งแต่ P 1ถึง P 2นะครับในช่วงแต่ P 1ถึง P 2ก็จ่ายไปเท่าไหร่แสนหนึ่งนารอย่งหมื่นเกาพนะครับเนี่ยครับ a m o r ใช้อย่างนี้ครับเราเซต P 1 P 2เป็นช่วงที่เราอยากรู้นะครับ ดูนะครับถ้าเราจะใช้อ m o อ t เวิร s h e e t เนี่ยไปหาคำตอบที่เราหาโดยใช้ตารางอ m มอ t ไทเซชันเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะใช้ได้ยังไงนะครับจะใช้ได้อย่างนี้ครับเราดูนะครับโจทย์บอกว่าผ่อนชำระไป10ปีจะเหลือยอดหนี้สินคงค้างเท่าไหร่นะครับเวลาเราจะดูอ m มอ t ก็ Second อ m มอ t นะครับ10ปีเนี่ยมันผ่านไปแล้วกี่งวดครับ10ปีถ้า10ปีมันก็คือ สิบคูณสิถูกไหมครับก็คือ120งวดนะครับดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ายอดนี้สินคงค้างณนะสิ้นงวดที่120เป็นเท่าไหร่เนี่ยเราต้องเซต p2 เป็นร้อครับลองดูนะครับเซต p2 เป็น120กด120แล้ว Enter นะครับลองเลื่อนดูบาลาน c e นะครับบาลาน c e จะได้1 6ึ่ง1 4 4, 4 9็ดสามเ้าเท่าไหมครับ เท่าก,กันกับยอดที่กดโดยใช้ Excel เลยก็คือ1673-714.49สนะัสังเกตเครื่องคิดเลขก็สะดวกนะครับเถ้า e x ็กเซเนี่ยเราต้องทำเป็น10ปีเลยนะครับเพื่อจะได้คำตอบนี้อลองดูต่อครับปีแรกนะครับปีแรกที่ปีแรกที่ผ่อนชำระเนี่ยจ่ายดอกเบีย้ยไปเท่าไหร่และลดเงินต้นไปเท่าไหร่เราอยากรู้ข้อมูลปีแรกใช่ไหมครับปีแรกก็คือ p 1เนี่ยตั้งแต่1 p 2 ถึง12นะครับก็คือเราอยากรู้ช่วงนี้ครับตั้งแต่งวดต้นงวดที่1ถึงไปงวดที่12เราก็กด Second a m o u n t ครับเซ t P1 เป็น1ถูกแล้วนะครับเซ t P2 เป็น12นะครับลองกดเลื่อนลงไปดูครับ P R N เงินต้นที่ลดได้24,560เท่ากันไหมครับเท่ากันเลยนะครับ I.N.T. ดอกเบีย้ยที่จ่ายไปแสนหนึ่งหมื่นเกันมร้อยเท่ากันไหมครับเท่ากันเลยนะครับโอเคตลอด30ปีที่ผ่อนชำระจ่ายดอกเบีย้ยไปทั้งสิ้นเท่าไหร่นะครับในเคสเนี้ยสาปีเนี่ยเราก็ต้องเซต p1 เป็นตั้งแต่งวดที่1ถูกไหมครับ p2 ก็คือครบทุก30งวดครับอ่ะครบทั้ง30ปีก็คือ360งวดนะครับแล้วก็ทำต่อครับ P1 เป็น 1>, 1, 1ถูกแล้ว P2 เป็น360นะครับ Enter นะครับเลื่อนลงไปดูยอด INT นะครับ Interest 2,316,763.78อันนี้เท่ากันเช่นกันนะครับอันนี้ครับคือวิธีการใช้ Work Sheet Amort นะครับอย่าลืมนะครับเวลาใช้ Work Sheet Amort จะมีเกณฑ์จะมีข้อบังคับก็คือ ต้องมี PMT คำนวณค้างไว้ใน Time Value นน Money นะครับกำหนด P1 P2 เป็นยังไงนะครับต้นงวดปลายงวดนะครับบาลานซ์ PRN IN, INT หมายความว่าอะไรนะครับความหมายจะอยู่ตรงนี้นะครับ